เวลาดื่มน้ำทำไมท้องอืดนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าการดื่มน้ำหลังมื้ออาหารเนี่ยทำให้ทุกคนท้องอืดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยตัวเราเล็กเราอาจจะไม่เห็นลักษณะของการท้องอืดแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นลักษณะอาการท้องอืดแบบชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าลำไส้เราเนี่ยก็จะย่อยได้ช้าลงอยู่แล้วนะครับดังนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีอาการท้องอืดไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามนะครับเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากังวลก็ไปตรวจกับคุณหมอลำไส้ดูได้นะครับเพื่อจะได้หาสาเหตุเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าใครก็ถามว่าถือก็ฉันก็ไม่ได้มีน้ำหนักลดไม่ได้มีอาการของมะเร็งอะไรนะครับอาจจะแก้ง่ายๆด้วยการข้อที่1หลังมื้ออาหารทันทีเนี่ยให้ดื่มน้ำไม่เกินครึ่งแก้วนะครับแค่พอล้างคอหรือกินยาหลังมื้ออาหารก็พอนะครับข้อที่2นะครับคือเน้นการดื่มน้ำนะครับช่วงท้องว่างหลังจากมื้ออาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับดื่มเท่าไหร่ก็ได้ครับมันจะช่วยทำให้การดูดซึมน้ำเนี่ยดีขึ้นบางคนบอกว่าอ้าวทำไมการดื่มมันถึงแตกต่างกันในช่วงเวลาอย่าลืมนะว่าตอนที่เรากำลังย่อยอาหารเนี่ยทุกคนเราต้องการความเข้มข้นของน้ำย่อยจำนวนหนึ่งเพื่อย่อยอาหารถ้าเราดื่มน้ำเยอะๆๆๆๆเนี่ยมันก็ไปละลายน้ำย่อยหมดเลยแล้วมันก็เลยทำให้การดูดซึมเนี่ยมันแย่ลงนะงั้นใครอยากดื่มน้ำแบบไม่ท้องอืดให้ดื่มหลังมื้ออาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับส่วนใครก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยลำไส้ตัวเองอาจจะมีโปรไบโอติกน้อยเราก็ทานโปรไบโอติกที่ยี่ห้อไหนก็ได้เข้าไปครับหรือว่าจะทานจากนมเปรี้ยวโยเกิร์ตนะครับต่างๆก็ได้นะครับส่วนใครก็ตามอยากดูยี่ห้อที่ผมทานอยู่เป็นประจำพิมพ์คำว่าโปรไบโอติกแล้วสอบถามแอดมินในอินบ็อกซ์ได้เลยครับรักทุกคนนะครับส่วนใครก็ตามชอบการตอบคำถามสั้นๆแบบนี้นะครับกด See First ไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้แล้วเจอกันคลิปหน้ารักทุกคนสวัสดีครับ